เรื่องแปลกที่พม่าเมื่อลูกเก้งจำได้ว่าเคยเกิดเป็นลูกคนสวัสดีครับท่านผู้ฟังทั้งหลายมีหลายครั้งที่เราเคยได้ยินได้ฟังเรื่องราวแปลกๆที่เป็นบันทึกกล่าวถึงบุคคลผู้สามารถระลึกอดีตชาติหนหลังของตนเองได้มีหลายกรณีที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและต่างประเทศเองก็มีเหตุการณ์ทำนองเดียวกันนี้บันทึกไว้ไม่น้อยดังเรื่องซึ่งจะเล่าต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศพม่าแต่ว่าเรื่องนี้มีความแปลกตรงที่การระลึกชาติได้นั้นมันดันมาเกิดกับลูกเก้งตัวหนึ่งซึ่งผู้บันทึกเรื่องนี้เป็นชาวฝรั่งดังที่ท่านจะได้สดับกันต่อไปนี้ว่าด้วยเรื่องการจำชาติก่อนได้นั้นไม่จำเป็นจะต้องเกิดใหม่เป็นคนแม้ไปเกิดเป็นสัตว์อื่นก็สามารถจดจำชาติเก่าของตนได้เช่นกันดังมีเรื่องของผู้กามโบราณว่าเมื่อปีพ.ศ. 2435ก่อนที่อังกฤษจะได้ประเทศพม่าเป็นเมืองขึ้นเกิดคดีประหลาดถึงกับต้องขึ้นร้องขึ้นศาลเรื่องหนึ่งคือที่หน้าเมืองเยนาดองมีเกาะดอนอยู่ในแม่น้ำขนาดใหญ่อีกหลายเกาะเกาะดอนเหล่านี้เวลาหน้าแล้งก็มีพื้นแผ่นดินติดต่อกันกับฝั่งแม่น้ำมีพงหญ้าขึ้นสูงอย่างหนาแน่นและเป็นที่อาศัยของฝูงเนื้อครั้นถึงหน้าน้ำน้ำก็หลากขึ้นลบพื้นแผ่นดินไปอย่างรวดเร็วมากทำให้พื้นที่บริเวณนั้นถูกตัดขาดออกจากกันกลายเป็นเกาะดอนและฝูงเนื้อที่อาศัยอยู่ก็ตกค้างอยู่บนเกาะดอนเหล่านั้นจึงมีพวกพรานพากันมาจุดป่าเผาหญ้าเพื่อต้อนฝูงเนื้อให้ออกจากที่กำบังเมื่อฝูงเนื้อตื่นกลัวหนีไฟออกมากระโจนลงแม่น้ำเพื่อว่ายหนีขึ้นฝั่งอีกฟากหนึ่งบางตัวก็ว่ายหนีรอดพ้นไปบางตัวก็หนีไม่พ้นถูกพวกนายพรานฆ่าตายแต่ก็มีเนื้อตัวหนึ่งเพิ่งจะเริ่มรุ่นกระตอวิ่งหนีออกจากเกาะด้วยอารามตกใจกลัวแล้วกระโดดจากเกาะลงไปในเรือที่จอดอยู่เรือลำนี้เจ้าของเป็นคนหาปลาและอยู่ในเรือลำนั้นกับภรรยาชายคนนั้นกับภรรยาเคยมีบุตรคนหนึ่งเป็นชายซึ่งภรรยารักมากแต่ได้ตายไปเสียแล้วเมื่อสักปีที่ล่วงมาบุตรชายคนที่ว่านี้มีความประพฤติเลวคือเป็นคนเก็กมะเรเกเรไม่สู้จะดีนักเมื่อลูกเนื้อกระโดดลงไปในเรือภรรยาของชายคนหาปลาเห็นว่าดวงวิญญาณของบุตรที่เกเรของตนสิงอยู่ในลูกเนื้อตัวนั้นซึ่งมีแววตาด้วยความตกใจคล้ายกับลูกของตนที่เคยวิ่งมาขอความช่วยเหลือหญิงคนนั้นจึงเข้าไปโอบกอดลูกเนื้อตัวนั้นไว้ฝ่ายลูกเนื้อซึ่งกำลังเหนื่อยหอบอยู่เมื่อถูกกอดตะกองแล้วนางก็กล่าวคำเพื่อปลอบขวัญลูกเนื้อตัวนั้นอย่างกับลูกตอนเป็นคนต่อมาพวกพรานทราบว่ามีลูกเนื้อกระโดดลงเรือของหญิงคนนั้นพวกพรานก็พากันเข้ามาขอลูกเนื้อไปแต่หญิงคนนั้นไม่ยอมให้และบอกว่านี่ลูกของฉันเธอไม่ยอมให้พวกพรานเห็นว่าพูดขอดีๆไม่ยอมให้จึงใช้กำลังเข้ายื้อแย่งฝ่ายหญิงคนนั้นก็ใจเด็ดไม่ยอมให้ง่ายๆถ้าจะเอาลูกเนื้อไปให้ได้ก็ต้องเอาชีวิตของตนไปด้วยนางได้แต่พร่ำพูดว่านี่ลูกของฉันจริงๆไม่เห็นหรือที่อื่นทำไมไม่ไปเหตุใดจึงวิ่งตรงลงมาหาฉันเพราะทุกครั้งถ้าเขาไปทำอะไรหรือได้รับความเดือดร้อนอะไรมาเขาก็วิ่งตรงมาหาฉันเสมอดูสิเดี๋ยวนี้เขายิ่งเป็นอย่างเด็กว่าง่ายถ้าเป็นลูกเนื้อธรรมดาแล้วคงไม่มีอาการเชื่องและว่าง่ายอย่างนี้ก็สมจริงดังที่นางพูดเพราะว่าลูกเนื้อตัวนั้นแสดงความเต็มใจอยู่ด้วยกับหญิงในเรือไม่หลบหนีไปไหนมันทั้งเชื่องและสนิทสนมกับหญิงคนนั้นเหมือนแม่กับลูกพวกพรานเห็นว่าน่าจะเอาลูกเนื้อไปไม่สำเร็จจึงไปฟ้องร้องอย่างเจ้าเมืองก็ได้เกิดเป็นคดีขึ้นโรงขึ้นศาลศาลได้สั่งให้ส่งลูกเนื้อไปขึ้นศาลด้วยลูกเนื้อก็ต้องไปศาลอย่างกับเด็กที่ว่าง่ายหญิงคนนั้นได้ใช้ผ้าสีแดงพันคอลูกเนื้อตัวนั้นไว้หลักฐานที่จะพิสูจน์ว่าเป็นของใครเป็นธรรมดาไม่มีด้วยกันทั้งสองฝ่ายพวกพรานก็อ้างว่าข้างตนไปช่วยกันจุดป่าไล่ต้อนลูกเนื้อตัวนั้นออกมา
ฝ่ายหญิงคนนั้นก็แย้งและยืนยันเสียงแข็งว่าลูกเนื้อตัวนั้นเป็นบุตรของตนมันจำได้มันจึงวิ่งมาหาดังเช่นที่มันเคยทำในขณะที่เกิดเป็นบุตรของตนในชาติก่อนศาลตัดสินชี้ขาดว่าพวกพรานไม่มีสิทธิ์จะได้เนื้อตัวนั้นเพราะพวกพรานพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นวิญญาณบุตรชายของหญิงคนนั้นไปเกิดเป็นลูกเนื้อหรือไม่ได้ไปเกิดเป็นลูกเนื้อตัวนั้นส่วนผู้หญิงก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เนื้อตัวนั้นไปเพราะก็มิอาจจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นวิญญาณบุตรของตนมาเกิดจริงหรือไม่เพราะฉะนั้นศาลจึงให้กักเนื้อตัวนั้นไว้ที่ศาลก่อนจนกว่าจะมีผู้นำหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้มารับเอาตัวลูกเนื้อไปตกลงทั้งโจทก์ทั้งจำเลยต่างก็พากันออกจากศาลไปหญิงคนนั้นก็ได้แต่ร้องไห้ฟูมฟายด้วยความเสียใจฝ่ายพวกพรานก็ได้แต่โกรธแค้นคิดว่าลูกเนื้อตัวนั้นคงตกไปอยู่กับพวกตุลาการเป็นแน่ฝรั่งผู้บันทึกเรื่องนี้กล่าวต่อไปว่าความเชื่ออย่างนี้เราจะหัวเราะเยาะก็ไม่ยากอะไรเป็นความเชื่ออย่างเด็กๆนึกคิดไปเองก็ได้แต่เราไม่อยากให้ใครๆมายิ้มเยาะในความเชื่อของเราและเราก็ไม่ควรจะยิ้มเยาะในความเชื่อของคนอื่นซึ่งเป็นความเชื่อที่เขาเชื่อแบบของเขาเช่นนั้นจริงๆเราต้องเคารพในความเชื่อของเขาเท่านั้นที่จะเป็นทางนำให้เข้าใจดีต่อกันและกันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเพราะไม่ว่าจะเป็นความเชื่อใดๆถ้าลงได้เชื่อมั่นแล้วก็ต้องเชื่อว่าอยู่เหนือข้อพิสูจน์ล่วงพ้นจากข้อโต้เถียงใดๆผู้มีปัญญาเท่านั้นที่จะยังรู้เหตุและผลเหล่านี้ได้แต่ถ้าเราจะกล่าวยังปรมัตถสัจจะก็อาจกล่าวได้ว่าผู้มีญาณทัศนะเท่านั้นที่จะสามารถยังรู้ในเรื่องเหล่านี้ได้แต่ถ้าจะพิจารณาตามเรื่องราวในบันทึกฝรั่งแล้วอาจจะพิจารณาได้ว่าวิญญาณของบุตรชายแห่งครอบครัวเจ้าของเรือหาปลานั้นอาจจะมาเกิดเป็นลูกเนื้อก็ได้เพราะมีกรณีที่น่าเชื่ออยู่7ประการ1ตามปกติลูกเนื้อหรือพ่อเนื้อแม่เนื้อย่อมกลัวคนจึงไม่กล้าเข้าใกล้เลยกลัวพรานฆ่าตายแต่เหตุใดลูกเนื้อตัวนั้นจึงจงใจกระโดดลงเรือขอความช่วยเหลือไม่กลัวคนในเรือเหมือนกลัวพรานเป็นสิ่งน่าอัศจรรย์ประการ1ข้อที่2เมื่อชาติก่อนเป็นเด็กเกเรทำชั่วอะไรมาก็วิ่งตรงเข้ามาหาแม่สัญชาตญาณเดิมเป็นเช่นนั้นจึงกระทำในสิ่งที่เคยชินคือยามลูกเนื้อได้รับภัยก็วิ่งหนีมาหาแม่เช่นเดียวกับชาติก่อนตอนที่ตนเคยกระทำมาข้อ3เมื่อพบแม่แล้วก็ว่าง่ายเชื่องไม่ซุกซนและไม่ดิ้นรนจะหนีเข้าหาฝั่งแม่น้ำอีกข้างหนึ่งเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นข้อ4เมื่อพาไปศาลก็เดินไปศาลเหมือนกับเด็กๆที่ว่านอนสอนง่ายก็ดูเป็นเรื่องน่าแปลกข้อ5ลูกเนื้อตัวนั้นกำลังรุ่นตะกออายุราว1ปีเศษซึ่งเป็นระยะเวลาเดียวกันกับบุตรชายของครอบครัวหาปลานั้นได้ตายจากไปเมื่อ1ปีเศษมาแล้วข้อ6ความตกใจของลูกเนื้อมันกระโดดเข้าอ้อมอกแม่หรือถ้าแม่ไม่อยู่ใกล้ๆก็ต้องร้องเรียกขอความช่วยเหลือดังนั้นเมื่อลูกเนื้อตกใจก็วิ่งไปสู่อ้อมอกแม่ข้อ7เมื่อชาติก่อนเป็นเด็กเกเรประพฤติชั่วชอบเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ชาติปัจจุบันจึงต้องมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานด้วยเหตุผลทั้ง7ประการนี้จึงอาจเชื่อได้ว่าวิญญาณบุตรชายได้กลับชาติมาเกิดเป็นลูกเนื้อตัวนั้นแน่จึงทำให้ลูกเนื้อจำชาติก่อนของตนได้แม้จะพูดไม่ได้และหญิงผู้เป็นแม่ก็ใจกล้าถึงขนาดที่ว่ายอมเอาชีวิตตนเขาแลกเพื่อไม่ให้พรานพรากเอาลูกเนื้อไปฆ่าครับก็นับว่าเป็นเรื่องน่าแปลกอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราก็คงทำได้เพียงฟังหูไว้หูอย่าเพิ่งปลงใจเชื่อเพราะเราไม่ได้เห็นไม่ได้สัมผัสหรือผ่านเหตุการณ์นั้นมาด้วยตนเองแต่ก็ให้ฟังไว้ประดับความรู้หรือฟังไว้เพื่อความบันเทิงก็ไม่เสียหลายประการใด